ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันนะครับว่าค่าเงินบาทยังมีเสถียรภาพครับยังไม่ต้องมีมาตรการพิเศษอะไรออกมาดูแลในช่วงนี้และรับปากเอกชนว่าจะบริหารจัดการไม่ให้ค่าเงินบาทเป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจมากเกินไปนางผ่องเพ็ญเรืองวีรยุทธรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยบอกหลังหารือกับคณะผู้บริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยว่าเข้าใจปัญหาภาคเอกชนที่กังวลค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าเร็วกว่าสกุลเงินอื่นในภูมิภาคสาเหตุจากสภาพเศรษฐกิจการเงินของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะดูแลภายใต้เครื่องมือที่มีอยู่ครับไม่ให้ค่าเงินบาทเป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจมากเกินไปโดยไม่จำเป็นจะต้องออกมาตรการพิเศษมาดูแลขณะเดียวกันขอให้ภาคเอกชนต้องปรับตัวเพื่อช่วยเหลือธุรกิจของตนเองด้วยรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยยังเห็นด้วยกับข้อเสนอเอกชนที่ให้ใช้สกุลเงินของประเทศคู่ค้าแทนการใช้สกุลเงินของประเทศที่3โดยจะต้องปรับเปลี่ยนมุมมองประเทศคู่ค้าให้ใช้เงินสกุลตัวเองแทนการอ้างอิงสกุลดอลลาร์สหรัฐที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นและต้องการให้ภาคเอกชนจัดระบบต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดตลาดประเทศที่ถูกคว่ำบาตรเพื่อให้เป็นเป้าหมายใหม่ในการส่งออกเพราะหากการคว่ำบาตรเริ่มลดน้อยลงจะทำให้ภาคเอกชนสามารถกลับเข้าไปทำธุรกิจหรือการค้าขายกับประเทศนั้นๆได้ทันทีครับคือการที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปกันไปจะเรียกว่าคนละทิศคนละทางในสำหรับบางประเทศนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนะคะแล้วก็ทางสภาหอการค้าก็เข้าใจนะคะเข้าใจดีว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุผลมาจากการที่สภาพเศรษฐกิจการเงินของแต่ละประเทศเนี่ยแตกต่างกันนะคะนั้นสภาพเศรษฐกิจการเงินที่แตกต่างกันก็สะท้อนมาในอัตราแลกเปลี่ยนแบงก์ชาติเองก็จะทำทุกวิธีทางภายใต้เครื่องมือที่เรามีนะคะที่จะช่วยดูแลไม่ให้อุปสรรคในเรื่องนี้มันมากจนเกินไปนะคะนายอิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการหอการค้าไทยยอมรับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลอัตราแลกเปลี่ยนและเสถียรภาพทางการเงินได้เหมาะสมตั้งแต่ 2-3 เดือนที่ผ่านมาค่าเงินบาทผันผวนจากผลกระทบเศรษฐกิจยุโรปราคาน้ำมันที่ปรับลดลงราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและยังกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันเพราะเมื่อเทียบกับมาเลเซียมีค่าเงินอ่อนค่า 8%ขณะที่ยุโรปอ่อน 10% หลังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ส่งผลให้เวลาผู้ประกอบการจะส่งออกสินค้านั้นต้องปรับลดราคาลงจึงต้องการให้ทางการดูแลภาพรวมการค้าและความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินในการค้าชายแดนรวมทั้งเสนอให้สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารสาขาในต่างประเทศเช่นปากีสถานและรัสเซียที่เป็นตลาดใหม่ของไทยแต่ยังไม่มีสถาบันการเงินรายใดเข้าไปดำเนินกิจการค่ะประเทศเป้าหมายที่เราจะไปเนี่ยมันมีหลายประเทศที่เราจะมีทางออกทางเลือกนะครับยกตัวอย่างก็ประเทศปากีสถานเนี่ยเป็นตลาดใหญ่แต่ว่าเราไม่มีการทำธุรกรรมทางการเงินเนี่ยต้องไปผ่านบางประเทศเช่นดูไบนะครับเราก็ไม่มีสถาบันการเงินเราที่จะทำธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกก็ควรจะต้องหาทางที่จะมีความร่วมมือกันนะครับว่าต่อไปเนี้ยถ้าเราจะไปค้าลงทุนมากขึ้นเนี่ยมันจำเป็นต้องมีสถาบันการเงินมารองรับนะครับหลายๆเซกเตอร์นะครับไม่ว่าจะการค้าไทยบอกว่าระยะสั้นธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลค่าเงินบาทได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งดูความได้เปรียบเสียเปรียบในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีแต่ระยะยาวต้องการให้ดูแลเรื่องโครงสร้างอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจากกรณีที่ค่าเงินในยุโรปและญี่ปุ่นอ่อนค่าขณะที่ดอลลาร์สหรัฐก็มีทิศทางแข็งค่าขึ้นนอกจากนี้เอกชนต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสนับสนุนการค้าชายแดนที่เติบโตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยจึงควรหาโอกาสเข้าทำการค้าและออกระเบียบให้ภาคธุรกิจซื้อขายกันด้วยสกุลเงินของประเทศแถบชายแดนโดยตรงผลกระทบในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์พิเศษเนี่ยนะครับก็แน่นอนก็กระทบกับเรานะฮะกระทบกับผู้ส่งออกอย่างที่ท่านประธานได้เรียนไปแล้วนะครับหลายๆเซกเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรเรื่องสิ่งทอนะครับเรื่องของอาหารนะครับก็ถูกกระทบนะครับเพราะนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องมาช่วยบริหารกันในระยะยาวนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยคงไม่ใช่เป็นเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของเศรษฐกิจของโลกนะครับที่ทางอย่างที่ท่านประธานว่ากองหน้าอย่างที่ผู้ประกอบการเนี่ย
เราจะต้องปรับตัวอย่างไรนะครับทางรัฐบาลจะต้องช่วยเหลืออย่างไรช่วยเหลืออย่างไรนะครับภาคเอกชนยังย้ำนะครับว่าการหารือครั้งนี้เป็นการแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนำข้อมูลไปวางโครงสร้างอัตราแลกเปลี่ยนระยะยาวไม่ได้พบการเก็งกำไรหรือเกิดวิกฤตค่าเงินแต่อย่างใดครับ